สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้ชายแหลกสาวหลอกขายมือถือน้องกล้องโกงมา5ปีใช้ชีวิตสุดหรูหราผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์แฉพฤติกรรมจนสาวหลอกขายมือถือน้องกล้องจนเครียดเส้นเลือดในสมองแตกดับสับใช้ชีวิตหรูหราบนความตายคนอื่นจากกรณีคดีตำรวจบช.สอท.แถลงจับกลุ่มนางสาวนฤมลชำนาญอายุ18ปีและนางสาวสายน้ำพึ่งชนะมานอายุ19ปีผู้ต้องหาหลอกขายโทรศัพท์มือถือให้เด็กอายุ14ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ผ่าน IG Phone by Mint จนเด็กเกิดความเครียดเส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิตตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าเมื่อวันที่25กันยายน2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์ข้อความระบุว่า Phone by Mint นางสาวพิยดาตัวจริงณปัจจุบันผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงมีผู้เสียหายกว่า500คนเวอร์ซัสครอบครัวน้องกล้องเด็ก14ที่เครียดจนเส้นเลือดในสมองแตกที่ต้องสูญเสียน้องไปอย่างไม่มีวันกลับชีวิตดีๆบนความตายของผู้อื่นโกงมาเกิน5ปีผู้เสียหายเกิน500คนมีเงินหมุน35ล้านนางมีหลายแอคหลายเพจนางจ้างคนเปิดบัญชีไปทั่วเวลาเซิร์ชชื่อคนโกงจึงไม่ขึ้นเพราะเป็นบัญชีธนาคารอื่นที่นางจ้างแต่สุดท้ายเส้นทางการเงินจะไปรวมอยู่ที่นางส่วนเด็ก18เมื่อวานที่โดนจับแค่คนรับเปิดบัญชีอีกทั้งผู้ใช้ Facebook รายนี้ยังได้เปิดเผยเพิ่มเติมโดยระบุว่าตัวการพิยดาโกงมาตั้งแต่อายุ16ปีตำรวจเคยจับได้ว่าหนึ่งในบัญชีที่ใช้โกงคือบัญชีแม่ที่ตายไปแล้วใช้เบอร์และบัญชีแม่ของตัวเองมาโกงโดยพิยดาใช้วิธีจ้างเปิดบัญชีธนาคารให้ค่าจ้างหัวละ 8,000 บาทอีกทั้งยังเปิดเผยข้อมูลอีกหลายอย่างเพิ่มเติมในคอมเมนต์ใต้โพสต์อีกด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ